ยืนด้วยขาตนเองท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพค่ะครับสวัสดีครับครับทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับวันนี้ผมเชนะครับเชฟดอนจันหอมครับผมเชฟดอนจันหอมครับครับก็ทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับก็จะแวะเวียนนะครับแวะเวียนมาพูดคุยสื่อสารเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับวันนี้กับบรรยากาศจังหวัดตรังที่ค่อนข้างดูครึ้มๆนะครับฟ้าฝนโปรยลงมานะครับไม่ทราบว่าบ้านของท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะคล้ายกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้อากาศนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็น่าจะมีฝนโปรยปลายคือในช่วงเดือนธันวาตอนช่วงกลางๆมาสู่ปลายเนี่ยนะครับจังหวัดตรังของเราที่ผ่านมาบางปีก็จะเป็นช่วงฝนแรงครับแต่ว่าบางปีก็อาจจะมีฝนตกยาวไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่นะใช่ใช่มันก็มันเป็นเรื่องไม่แน่นอนบางแถมบางปีอาจจะมีน้ำท่วมนะครับจำได้ปีหนึ่งในช่วงที่มีงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉลองรัฐธรรมนูญของตรังเนี่ยครับการระหว่างจัดงานต้องหยุดไปเพราะว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเพราะนั้นเรื่องดินฟ้าอากาศในตรังบ้านเราก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับฝนสลับแดดแต่ว่าถ้าฝนมาช่วงนี้เนี่ยคนทำนานี่ดีใจเพราะว่าข้าวเนี่ยกำลังจะออกรวงใช่ครับ เริ่มทั้งท้องเริ่มจะออกรวงถ้ามันแห้งนี่เรียกว่าจบเลยที่ลงทุนลงแรงกันมา4เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยมันก็จะเฉาอาจจะเป็นเมล็ดรีบหรือไม่มันเสียหายเรียกว่าเสียหายแต่ว่าถ้าน้ำมากน้ำท่วมอีกก็เสียหายอีกครับต้องพอดีเพราะว่าขณะที่กำลังจะออกรวงถ้าน้ำมาก็พาเกสรของข้าวหลุดลอยไปตามน้ำอีกก็กลายเป็นข้าวขาวแล้วก็จะข้าวบวชชีรวงขาวมันไม่เป็นรวงทองไงอ่าใช่ครับเพราะนั้นถ้าฝนมาแบบโปรยปลายชุ่มชื้นไม่มีน้ำท่วมคนทำนาก็ดีใจก็ยิ้มได้ครับแต่ว่าคนกรีดยางนี่รู้สึกว่าไม่ดีเลยนะเพราะว่าอาชีพกรีดยางเนี่ยฝนตกนี่มันมีปัญหานะครับแต่ยังไงคนทำนาและคนกรีดยางในจังหวัดตรังก็ต้องอยู่ด้วยกันนะใช่ครับใช่ครับเพราะมันคงเป็นฤดูกาลนะครับมีโอกาสการมีโอกาสคุยกับคุณยายที่บ้านบอกถ้าฝนลักษณะนี้เขาเรียกเป็นฝนลมข้าวฝนลมนะครับแล้วก็มันจะออกรวงงามเลยนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของโดยเฉพาะตรังนานะครับผมจริงๆแล้วตรังมีนา44บ้านนาเยอะนะครับแต่ว่านาตรังนี่หายไปกับสวนปาล์มสวนยางบ้านจัดสรรนี่เยอะแล้วนะครับตอนนี้เหลือน้อยเหลือพื้นที่ทำนาจริงๆประมาณหมื่นไร่เศษๆเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดที่ทราบจากขันข้าวเวทีก็เป็นข้าวที่ผลิตสำหรับคนตรังได้อยู่ประมาณ 5-6% นะครับก็ประมาณนั้นครับประมาณหรือว่าประมาณ 5% ก็คือเรามีข้าวตรังที่ผลิตในพื้นที่ภูมินิเวศจังหวัดตรังจริงๆประมาณ 5% ของการบริโภคนอกนั้นต้องนำเข้าทั้งหมดนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วก็กลายเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีข้าวนำเข้ามาในคนตรังจะอยู่ยังไงหรือว่าถ้าเราพึ่งตนเองเรื่องอาหารไม่ได้เนี่ยอนาคตมันจะส่งผลอะไรบ้างเป็นที่พูดคุยกันในช่วงปี 55-56 แล้วก็กลายเป็นประเด็นเรื่องคนตรังจะต้องดูแลเรื่องป่าต้นน้ำนาข้าวและทะเลใจฝั่งนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังในปี2557ปลายปีนะครับช่วงพฤศจิกาธันวานี่แหละเพราะนั้นนับจากการประชุมรับมติ
เมื่อปลายปี57มาถึงวันนี้ก็ย่างเข้าปีที่8ของการขับเคลื่อนเรื่องของการพื้นปูนาข้าวครับรวมถึงป่าต้นน้ำและทะเลชายฝั่งเพราะมันต้องไปด้วยกันถ้าเราไม่มีป่าต้นน้ำที่ดีระบบน้ำสายน้ำที่ลงมาทั้งน้ำใต้ดินแล้วก็น้ำในผืนนาก็จะเป็นปัญหาระบบชนประทานเราก็จะเป็นปัญหาครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลป่าต้นน้ำรักษาระบบนิเวศแล้วถ้าป่าต้นน้ำดีระบบคูคลองหนองบึงดีพื้นที่นาดีขึ้นน้ำผ่านลงไปแม่น้ำตังลงไปทะเลชายฝั่งมันก็จะดีไปด้วยระบบนิเวศเชื่อมโยงเขานาเมืองเลครับหรือว่าเราอาจจะเรียกเวลานี้เวลานี้ว่าเขาป่านาเลลาดเขาป่านาเลลาดก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือสภาพภูมินิเวศของเราซึ่งก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้มีเรียกว่ากลุ่มเครือข่ายที่เห็นสถานการณ์วิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตเรื่องความมั่นคงอาหารวิกฤตเรื่องข้าวนะครับก็เลยทำให้เรื่องราวข้าวนะครับเรื่องสุขภาวะยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าวนี่ถูกพูดคุยมาจะเรียกว่า 7-8 ปีแล้วนะครับที่พยายามจะก่อตัวพยายามที่จะสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับภาคีหน่วยงานสร้างเขาเรียกว่าเสริมพลังให้กับกลุ่มชุมชนที่ทำเรื่องข้าวนะครับในหลายๆพื้นที่ก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นเขาเรียกอะไรนะครับความเข้มแข็งที่เห็นการเติบโตขึ้นของกลุ่มนาข้าวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของนายงครับอำเภอนายงนะครับว่าจะเป็นนาเมินสีนายงเหนือนาข้าวเสียนาเกาะหยีหรือว่าโคกสะบ้าแล้วก็มานายงใต้ที่ติดอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อาจจะมีที่โน่นที่นี่บ้างครับไปทางห้วยยอดห้วยยอดเมื่อก่อนก็ทำนาเยอะนะนายงนาวงนาวางกุ้งนะครับวังคีรีนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปแถบวังมะปรางเหนืออ่าวตรงก็ต้องเป็นข้าวไร่ละครับนะครับเพราะว่าเป็นที่ควรเป็นที่สวนยางเปิดรัศดาควรเมาก็มีนานะครับตอนนี้ก็เลยเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าหลายพื้นที่ก็เริ่มเห็นความสำคัญนะครับทั้งในส่วนของโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่นาหลายๆพื้นที่กรณีข้าวไร่นะครับที่เริ่มเห็นบรรยากาศที่มีการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่หลังจากล้มยางนะครับหลายๆพื้นที่ก็คิดถึงข้าวไร่มากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมัชชาสุขภาพตรังจึงอยากจะนำพาท่านฟังนะครับมาติดตามเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของนาข้าวของตรังครับนะครับในวาระย่าง9ปีที่8ว่าโดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพหรือสารพลังความร่วมมือ3ภาคส่วนเนี่ยได้ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามกันอะไรยังไงแล้วคนตรังจะได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องของการฟื้นฟูนาข้าวซึ่งมันมีอยู่แค่ประมาณหมื่นไร่หรือความพยายามในเวลานี้สมัชชาสุขภาพก็ขายความคิดไปชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าทำให้ตรังเราทำข้าวได้สัก 20,000 ไร่รวมทั้งข้าวไร่ด้วยและข้าวนาการฟื้นนามันจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะกลับมานะครับที่สาระตรงนี้นะครับครับผมตรงนี้คิดว่าน่าจะพักฟังเพลงกันก่อนพักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับได้นะครับครับผมต่างมุ่งในเส้นทาง
เต่ากระต่ายมันต่างกันสัญญาไม่มีสัมพันธ์กระต่ายประมาทพลั้งมันหลับไหลเต่าคือเส้นชัยเพราะภาคเพียรหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางกระต่ายพายเต่าเจ้านกแสงตะวันมินผ่านมามันส่งเสียงเจรจาทำไมเกิดมาเพื่อแข่งขันน่าจะร่วมกันสู่เส้นชัยปลุกเพื่อนจากการหลับไหลเพื่อสร้างสมใจร่วมทางหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางกระต่ายพายเต่าเจ้านกแสงตะวันมินผ่านมามันส่งเสียงเจรจาทำไมเกิดมาเพื่อแข่งขันน่าจะร่วมกันสู่เส้นชัยปลุกเพื่อนจากการหลับไหลเพื่อสร้างสมใจร่วมทางกระต่ายกับเต่าดูจะเป็นกระต่ายกับเต่าในเวอร์ชั่นที่มีการเล่าเรื่องใหม่นะครับคุณพ่อพอจะทราบที่มาที่ไปของเพลงนี้ไหมครับเพลงกระต่ายกับเต่าของคาราวานนะครับท่านฟังครับผมตอนนั้นเนี่ยยุคหลัง14ตุลา16จึงเป็นยุคเรียกว่าคนหนุ่มสาวแสวงหาประชาธิปไตยแล้วก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นที่กรุงเทพมหานครบนถนนราชดำเนินนะครับก็วงคาราวานเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นนะครับเพราะว่าหลังจาก14ตุลา16เนี่ยก็กลุ่มนักคิดนักเขียนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นทางศิลปินนักคิดทางภาคอีสานซึ่งเรามารู้จักภายหลังว่าหาคาราวานหรือว่าสุรชัยจันทิมาธรนะครับกลุ่มนี้มีคุณสมคิดสิงห์สงหมู่บ้านทรับแดงคุณประเสริฐจันดำเขาก็เป็นกลุ่มเป็นกวนนักคิดนักเขียนนะแล้วก็วีรศักดิ์สุนทรศรีหรือว่าเรารู้จักกันในนามของหน้าแดงหน้าแดงของหงาคาราวานก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมกันก่อตั้งวงคาราวานในยุคแรกซึ่งใช้ชื่อว่าทอเสนสัญจรนะครับผมเองในตอนนั้นปี2518นี่ไปปี2517ก็ไปสนามหลวงไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีโอกาสฟังเพลงของคาราวานขึ้นเล่นในเวทีในห้องประชุมเล็กของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็ได้ยินเออก็ฟังดูก็มันแปลกแล้วก็เนื้อเพลงก็ท้าทายนะเต่ากับกระต่ายเนี่ยทำไมต้องแข่งขันใช่ครับใช่ครับประเด็นว่าแล้วมันจะไปด้วยกันได้ไหมนี่มันเป็นประเด็นนะแต่ว่าคำถามนี้มันตั้งคำถามมาตั้งแต่ปี2517มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นการแข่งขันอยู่เกือบทุกวงการนะครับ
วงการธุรกิจการค้าวงการการเมืองนะไม่ต้องพูดชัดเจนชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ครับวงการกีฬาชีวิตกลายเป็นเรื่องของการแข่งขันไอ้ที่ไม่แข่งขันกันรู้สึกว่าจะอยู่ในครอบครัวกับชุมชนนะที่แข่งขันกันน้อยนะอาจจะต้องช่วยกันจริงไหมครับนะครับแล้วก็ในปี2518เนี่ยผมเองก็ตอนนั้นก็ได้โอกาสไปเรียนหลักสูตรหมออนามัยที่จังหวัดยะลานะครับก็คืนนั้นเดินไปเที่ยวในเมืองก็ทราบว่าคุณสุรชัยหาคารวานก็ไปเปิดเวทีเล่นดนตรีที่ตลาดเก่ายะลาเขาเรียกตลาดเก่าเราก็เดินไปก็เลยไปฟังเป็นครั้งที่สองครับก็ฟังเพลงนี้แหละคารวานก็ต้องคนกับควายนะครับแล้วก็เต่ากระต่ายกับเต่านะครับเพลงยุคแรกๆนะครับนี่ก็ผ่านมาปี2017อันนี้มาถึง60ปีนะครับก็ระยะเวลายาวนานไม่น้อยนะครับแต่ดูเนื้อหาเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่ชวนตั้งคำถามชวนคิดนะครับชวนคิดที่ยังเขาเรียกว่ายังเป็นปัจจุบันอยู่เป็นปัจจุบันไม่ล้าสมัยไม่ล้าสมัยยังเป็นประเด็นว่าชุมชนบ้านเราตรังบ้านเราประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้องแข่งขันกันจะต้องแย่งเนื้อของภายใต้การแข่งขันมันกลายเป็นการแย่งชิงและภายใต้การแย่งชิงบางทีก็ไม่มีกฎกติกามันก็จะกลายเป็นเรื่องโกลาหลแล้วเป็นเรื่องที่มันเรียกว่าก่อเกิดปัญหานะนะครับมันดูจะเป็นวิธีคิดที่มาพร้อมกับทุนนิยมครับนะครับแต่วันนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะสนใจว่าเอ๊ะทำไมนี้ธรรมชาติหรือภาพทำไมเอาเพลงนี้มาเปิดใช่ใช่ครับกำลังจะถามอยู่พอดีนะครับกำลังจะถามครับก็อยากเรียนท่านฟังนะครับหนึ่งในสมาชิกของคาราวานคุณวีระจักรสุนทรศรีซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นนะครับครับอย่างที่ผมกล่าวแล้วเนี่ยหน้าแดงเนี่ยนะครับท่านก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับตามคุณวงคาราวานมือพินของคาราวานไปแล้วมือพินนี่ก็ต้องวงคาราวานหรือว่ามงคลอุทกท่านก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อรู้สึกว่าประมาณต้นปีเนี่ย มาปลายปีสมาชิกวงอีกท่านหนึ่งนาแดงเวียจักรุณรีก็เสียชีวิตก็ถือโอกาสว่าเป็นการคารวะและอาลัยให้กับศิลปิน ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมในยุคหนึ่งนะครับซึ่งก่อให้เกิดศิลปินเพลงที่เราเรียกว่าคาราวานนำร่องเรือขบวนเพลงเพื่อชีวิตและก่อให้เกิดเพลงแนวนี้ขึ้นมามากไปอย่างมากนะครับก็รายการธรรมจาตัวภาพก็วันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมารำลึกถึงคุณงามความดีบนเส้นทางของการแสวงหาบนเส้นทางของการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้คนในแผ่นดินนะที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆขึ้นมานะครับแล้วก็ที่จริงก็ทราบว่าที่จริงจังหวัดตรังบ้านเราก็สูญเสียท่านอาจารย์ผู้หนึ่งเช่นกันที่เป็นใช่ครับครับเพื่อก็ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับว่าในยุคของกระบวนการนี้นะครับในจังหวัดตรังของเราเนี่ยกลุ่มที่ลงมาเรื่องของงานฟื้นฟูชนบทงานพัฒนาชุมชนหรืองานในการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเราจะลืมไม่ได้ก็คือว่าศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาของวิเชียรมาตุครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์เพื่องคงแก้วซึ่งตอนนี้ท่านก็ล่วงลับแล้วนะครับได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมากับกลุ่มเครือข่ายหลายๆกลุ่มครับนะครับแล้วก็มีกลุ่มเยาวชนของหลายโรงเรียนมาร่วมกันเรียกว่าเยาวชนอนุรักษ์สัมพันธ์ตรังนะครับซึ่งคนหนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันมาสู่เรื่องของนาข้าวของเราก็คือว่าครูสำราญสมาธิซึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับครูเอี้ยงเนี่ยครูเอี้ยงนี่ก็เป็นผลิตผลผลิตผลของศูนย์สิ่งแวดล้อมของวิเชียรมาตุแล้วก็เยาวชนอนุรักษ์สัมพันธ์ตรังและบุคคลหนึ่งก็คือว่าชูวณี
ณพัทลุงต่อมาก็สุวรรณีสมาธิซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นกัปตันของสมัชชาสุขภาพตรังนะครับก็เป็นสมาชิกของค่ายเยาวชนรักสัมพันธ์ตรังหรือเกือกข่ายนี้นะครับเบื้องหลังแหล่งบ่มเพาะอันนี้จากจุดศูนย์ถึงเวลาแล้วก็เป็นเครือข่ายกับชมรมรักของสวัสดิ์รัตนาภิมุขซึ่งมีคุณครูวิโรจน์ศรีวราพันธ์นะครับเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการก่อเกิดครับก่อเกิดแนวคิดเรื่องของการที่จะต้องอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูเรื่องของระบบนิเวศนะครับแนวคิดที่ให้พานักเรียนเยาวชนเข้าไปเรียนรู้ชุมชนครับซึ่งก่อเกิดของคุณครูวิโรจน์เนี่ยชมรมนี้เมื่อคืนนี้ไปร่วมในงานรำลึกถึงท่านที่วัดของน้ำเจ็ดนะครับในงานจำนักกิจศพก็ได้ฟังเรื่องราวว่าชมรมนี้ก่อเกิดเมื่อปี30นะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเครือข่ายเยอะต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันก็ร่วม30ปีใช่ไหมครับ34ปีนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดเรื่องของครูที่มีข้อสรุปจากท่านอิฐท่านอิฐวัดโคกวัดโคกหล่อนะท่านอิฐนี่ก็มาปาฐกมาปาฐกถาธรรมนะครับบอกว่าอาจารย์วิโรจน์นี่โดยมองโดยธรรมะองค์ความรู้สายธรรมะแล้วก็มองว่าท่านก็เป็นผู้ที่ให้ครับเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่ปลูกให้กับลูกศิษย์ให้ความรู้ให้โอกาสให้ความรักปลูกความคิดศรัทธาปลูกความดีงามปลูกจิตวิญญาณนี่นะครับเมื่อคืนผมก็นั่งฟังว่าเนี่ยพลังของคุณครูวิโรจน์ศรีวราพันธ์กับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือว่าครูวิโรจน์เนี่ยมาชวนผมนะครับรักษาผ่าสากูของตำบลนายงใต้ซึ่งอยู่บริเวณใกล้พื้นที่นาของทุ่งนายงก็มากระตุ้นผมเฉยพ่นเฉยพ่นป่าตะคูนี้ต้องรักษาไว้นะอย่าให้มันสูญเสียไปในคำพูดที่พี่วิโรจน์เนี่ยก็จะมาพูดกับผมอยู่เรื่อยๆถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมลงมาช่วยเล็กๆเยาวชนมาเพราะนั้นป่าตะคูในพื้นที่นายงตุ้งแกเจ้ยเรื่องที่นาหมื่นศรีบางส่วนนายงใต้บางส่วนเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ก็จะไปเดินพานักเรียนไปศึกษาเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำผาสาคูซึ่งตอนนั้นก็องค์ความรู้ส่วนหนึ่งก็มาจากมูลที่หยาดฝนของทางที่ทางพี่พิจิตรชาญชนะที่เปลินใจชาญชนะเขากับเพื่อนอยู่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผาสาคูนะครับแล้วก็เป็นที่รักษาน้ำนะครับก็เรียกว่าผาสาคูนาข้าวที่มีการฟื้นกันขึ้นมาส่วนหนึ่งก็ได้ทางคุณครูวิโรจน์นะครับศรีวรพันธ์ผู้ล่วงลับซึ่งวันนี้ก็มีการพระราชทานเพลิงศพแล้วนะครับช่วงบ่ายนี้ที่วัดของน้ำเจ็ดนะครับเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ลงมาเติมเต็มมาสร้างความรู้มาปลูกศรัทธานะครับมาสร้างกำลังใจให้กับชุมชนแล้วก็ต่อยอดมาถึงเรื่องของการฟื้นนาข้าวฟื้นนาข้าวจริงๆแล้วมันฟื้นตั้งแต่ป่าต้นน้ำอย่างที่กล่าวแล้วนาข้าวป่าต้นน้ำและทะเลใจฝั่งว่าเป็นภูมินิเวศสำคัญของจังหวัดตรังและเป็นภูมินิเวศของชุมชนเป็นภูมินิเวศในเชิงของการตั้งถิ่นฐานที่อยู่และแหล่งอาหารครับนะครับก็รายการธรรมชาติสุขภาพก็ขอแสดงความคารวะและอาลัยนะครับต่อการจากไปของคุณครูวิโรจน์ศรีวราพันธ์นะครับในวาระนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวนะครับของครูวิโรจน์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะครับที่อาจจะได้
นำเรื่องของท่านมาเล่าไว้ก็ให้เพื่อจะให้แฟนๆรายการสมัชชาสุขภาพได้เห็นท่านที่จะเรียกว่าปิดทองหลังพระคนสำคัญของจังหวัดตรังในเรื่องงานอนุรักษ์นะครับงานจะเรียกว่างานฟื้นฟูวิถีนานะครับเรื่องป่าสาคูนะครับเป็นท่านสำคัญนะครับครับก็พูดถึง2ท่านไปครับนะครับในเส้นทางของการแสวงหาในยุคของคนหนุ่มสาวอายุแสวงหามาถึงจนท่านจากไปไม่ว่าจะเป็นศิลปินค่ายคาราวานเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าทางคุณวิโรจน์ศิวรพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดตรังและของภาคใต้จริงๆท่านได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวด้วยนะชมรมของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนพิมุขนะครับเป็นไปสู่เจิงสากลนะครับไปสู่โลกสีเขียวทีเดียวก็จึงนำมาเรื่องนี้มาบอกเล่าท่านผู้ฟังแล้วก็อย่างที่กล่าวแล้วก็แสดงคารวะและอะไรต่อท่านนะครับครับก็ขอพักตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ฟังเพลงสักเพลงแล้วกลับมาสู่เรื่องของนาข้าวตังครับครับเชิญนะฟังเพลงครับชื่นเช่นนางคืนวาน
หลายๆบทเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมากๆเลยนะครับนะครับก็ต่อเนื่องกันนะครับก็อย่างที่เรียนกันไปเมื่อสักครู่นะครับในเบรกที่แล้วก็ในเบรกสุดท้ายเนี่ยเราคงอาจจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องการขยับเรื่องนาข้าวนะครับรูปธรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับมุมคิดมุมคุยแล้วทำยังไงเรื่องข้าวมันยกระดับขึ้นไปอีกนะครับมีอย่างที่เรียนครับว่าเรื่อง มติเรื่องนาข้าวเนี่ยปีนี้ก็เข้าปีที่8จันคุณพ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญที่โอ้มันต่างจาก8ปีที่แล้วไหมครับเรื่องสำคัญสำคัญที่อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังครับคือเดิมนะครับก่อนมีมติธรรมชาติสุขภาพเนี่ยการทำงานของคนปลูกข้าวเนี่ยก็เราก็ไม่รู้นะว่าแต่ละคนคิดยังไงก็เห็นพื้นที่นาบางพื้นที่ก็ถูกทิ้งร้างครับกลายเป็นทุ่งเลี้ยงวัวนะครับหลายพื้นที่ก็ขึ้นป้ายที่จะขายหลายพื้นที่เลยหลายพื้นที่ก็ได้รับการติดต่อว่าจะมาขอซื้อเพื่อทำบ้านจัดสรรทำสวนปาล์มเพราะว่านาข้าวก็ทำไม่ได้นะครับนั่นคือสภาพแต่บางพื้นที่ก็ยังคงดูแลรักษาไว้ครับอย่างพี่เมียดทุ่งแกเจ้ยนี่ก็อุดมการรักผืนนาก็พยายามทำนาชวนคนโน้นคนนี้ทำนา นะครับก็ไม่ทิ้งคนนาข้าวเสียหลายส่วนเขาก็พยายามทำนานะครับแต่ที่เห็นความต่างอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคิดทำอยู่บนวิถีก็อาจจะมีทางหน่วยงานราชการทางเจ้าหน้าที่เกษตรลงไปเยี่ยมแปลงนาแล้วก็อาจจะมีนัดประชุมเรื่องจะตั้งกลุ่มหรือว่าทำอะไรเนี่ยก็แบบว่ายังแบบกว้างๆอยู่ครับครับยังกว้างๆอยู่แต่หลังจากที่มีมติสมัชชาในปลายปี57แล้วก็ปี58เนี่ยมันหมายถึงว่ากลุ่มเครือข่ายทำนาและหน่วยงานราชการเนี่ยได้มีการเชื่อมกันเข้ามากระชับลดช่องว่างมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะปี59สังคมเราตรังเมืองความถูกปี57ตอนนั้นท่านผู้ว่าวีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลได้มาเริ่มแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมหลายฝ่ายเข้ามาให้เครือข่ายภาคประชาสังคมหรือว่าชมัชชาโดภาพตรังเนี่ยเข้าไปร่วมในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพราะนั้นกระบวนการทำงานร่วมในคณะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกษตรเนี่ยมันก็ต้องคุยกันครับนะครับก็ทางคุณชวนีผมเองกูเอี้ยงก็ได้มีส่วนร่วมเข้าไปเป็นคณะทำงานได้พูดคุยกับทางหน่วยงานทางเจ้าหน้าที่มันก็เมื่อมีการปรึกษาหารือครับโครงการของหน่วยงานแผนงานที่คิดไปล่วงหน้ามันก็เริ่มที่จะเป็นระบบชัดเจนมากขึ้นเราเห็นข้อมูลร่วมกันเห็นข้อมูลร่วมกันแล้วก็ไม่ต่างคนต่างทำได้ง่ายไม่ต่างคนต่างทำมันมีปฏิทินงานเข้ามาใกล้กันมันมีกิจกรรมร่วมกันมีการประสานงานติดต่อกันจากเดิมนี่ชาวบ้านก็ต้องไปหาเจ้าหน้าที่แต่อันนี้มันสื่อสารกันบางทีหน่วยงานก็โทรมาชวนเราก็โทรไปประสานคุยกันแบบพี่น้องนะครับลุงป้านะมันก็ความเป็นญาติเกิดขึ้นเป็นระบบมากขึ้นเพราะนั้นจากที่กระจายอยู่แบบเดิมก็เป็นระบบครับจะเรียกว่าความร่วมมือชัดเจนขึ้นหรือจะเรียกว่าสารพลังดีขึ้นก็ได้ก็เมื่อผ่านปี61 62หน่วยงานชนประทานมาปรับระบบน้ำนาข้าวรุ่นข้าวพัทลุงมาเรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มในนาหมื่นสีและกลุ่มนาข้าวเสียนะครับกลุ่มนาแปลงใหญ่นโยบายนาแปลงใหญ่มาครูมาดีกับคณะนะครับคุณชิดชัยหรือว่าน้องออดนาข้าวเสียและทีมงานพวกพิจิตรเนี่ยเขาก็ช่วยกันเราก็เห็นว่าจากข้อเสนอของชาวบ้านก็มีการเติมของราชการลงมานะครับมีเรื่องของเมล็ดพันธุ์มีเรื่องปุ๋ยมีเรื่องโรงสีมีรถไถมีรถเกี่ยวณเวลานี้มันก็เป็นระบบเพราะนั้นมันเห็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วข้าวก็ผลผลิตดีขึ้นมีการสีข้าวคุณภาพดีจากเดิม
ทำนาไว้กินเอออย่างทำนาไว้กินเหลือไว้ก็ไว้ปีหน้าเผื่อปีหน้าฝนฟ้าไม่ดีจะไม่อดข้าวเมื่อก่อนคนทำนาก็คิดขนาดนี้ไม่คิดมากนะครับเงินไปหาจากที่อื่นแต่ข้าวนี่คือปลูกไว้กินข้าวต้องมีข้าวไว้กินก่อนก็มีแค่นี้เพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำนาก็จะมีรายได้ต่ำนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยช่วงประมาณปี62 63 61 62 63นะเมื่อเข้าสู่วงจรของการที่เป็นนาแปลงใหญ่มีผลผลิตดีขึ้นมีการสีข้าวข้าวดี3โล100นะครับยิ่งข้าวอินทรีก็อาจจะเป็นกิโลข้าวกล้องแปลเป็นข้าวกล้องกิโลนึง45 50 55ได้ข้าวประจำถิ่นข้าวโบยอดม่วงข้าวที่มีคุณต่อเรื่องสุขภาพในด้านโน้นด้านนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็น55 60ใช่ไหมครับเราก็เห็นว่ามูลค่าเพิ่มของเรื่องของข้าวเนี่ยก็เข้ามาทำให้หลายครอบครัวของคนทำนาเนี่ยมีรอยยิ้มนะมีรอยยิ้มมีนาข้าวกลับคืนมาเขียวในช่วงหน้าฝนและเป็นสีทองในช่วงมกราคมกุมภานี่ก็มีความสุขแล้วมีข้าวกินแน่ๆมีเหลือก็ขายมีเงินรายได้มาส่วนหนึ่งก็ดีนะนะครับอันนี้คือบรรยากาศของเครือข่ายของนาระบบน้ำโครงการของรัฐที่ลงไปก็ทำให้เกิดกำลังใจนะครับและหลายพื้นที่นี่ก็จากการผลิตแบบวิถีนาก็กำลังปรับตัวไปเหมือนกับหลายพื้นที่ที่ปรับไปแล้วเช่นป่าต้นน้ำอย่างยูงามทุกวังหินลาดเนี่ยการดูแลป่าต้นน้ำน้ำตกสายรุ้งอะไรต่างๆเฝ้าระวังการพังทลายของภูเขาเนี่ยครับมีน้ำตกก็ปรับไปเป็นการท่องเที่ยวชุมชนก็เราก็เห็นว่าวังหินลาดลำขนุนอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นการท่องเที่ยวชุมชนหรือว่าเกาะสุกรท่ากระยงเกาะลีบงเนี่ยเขาก็ปรับเป็นการท่องเที่ยวชุมชนและมีคนไปเที่ยวก็มีรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามานาหมื่นสีนาข้าวเสียนาโยงใต้ก็กำลังปรับเช่นกันนาหมื่นสีนี่โอเคนำร่องไปก่อนแล้วแลลูกลมชมทุ่งใช่ไหมครับก็มีการท่องเที่ยวเป็นเชิงวิถีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีงานก็มีคนไปเที่ยวใช่ไหมครับมีร้านอาหารมีคนไปพักผ่อนคนจากในเมืองออกมาไปแล้วก็มีความสุขอาหารดีเวียนมานาโยงเพราะนั้นจากพื้นที่ของกสิกรรมแบบนาข้าวเนี่ยก็ปรับมาเป็นเชิงของวิถีชุมชนนากลายเป็นเชิงชัดเจนขึ้นของวัฒนธรรมก็กลายเป็นเรื่องจุดการท่องเที่ยวหลายๆพื้นที่ก็หลายๆพื้นที่นะครับก็มีความฝันอยู่ว่าถ้าเรามีความดีความงามในเชิงวัฒนธรรมชุมชนของตรังนาชัดเจนต่อไปคนที่มาจากภาคอื่นมาจากกรุงเทพมาจากภาคเหนือมาจากต่างประเทศมาจากเมืองจีน นะก็คงจะต้องมาเที่ยวตรังก็ต้องเที่ยวเขานาเลเมืองนี่แหละเพราะว่าตรังมันวิถีมันมีอย่างนี้นะครับไปเที่ยวริมภูเขาลงไปทะเลเที่ยวเมืองเที่ยวนาก็จุดที่มีความดีความงามน่าประทับใจมันก็น่าเป็นจุดของการท่องเที่ยวทีนี้การท่องเที่ยวตรังเนี่ยตอนนั้นผมก็ต้องพูดถึงท่านผู้ว่าเทียยุทธเอี่ยมตระกูลอีกครั้งครับเพราะว่าท่านจุดประกายความคิดว่าอยากให้ตรังเนี่ยในปี57ถึง58เนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาสัก1ล้านคนโอ้ครับ1ล้านคน1ล้านคนโดยการปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยว1ล้านคนคนหนึ่งตอนนั้นคุยตัวเลขขั้นต่ำว่าจ่ายในเมืองตรังทัก 5,000 จากการเดินทางมาจากภายนอกเนี่ยเพราะนั้นเงิน 5,000 ก็เท่ากับ 5,000 ล้านใช่ไหมใช่ครับ 5,000 ล้านนักท่องเที่ยว5 1ล้านคนจ่ายคนละ 5,000 ก็ประมาณ 5,000 ล้านและนี่ก็คือว่าเงินจะเข้ามาสะพัดคำว่าเงินสะพัดก็ทำให้กระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงเนี่ยมันกระจายไปกระจายเม็ดเงินเพราะนั้นร้านค้าชุมชนผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆมันก็
มันก็จะมีความคึกคักอันนั้นเป็นความขวัญในวงพูดคุยสภากาแฟที่ท่านผู้ว่าวิยุทธ์เยาวราชขายความคิดและหลายคนก็โดนใจว่าน่าสนใจซึ่งต่อมาตังก็จากวันนั้นปี58 5560นักท่องเที่ยวก็ขยับไปประมาณเกือบถึงล้านนะหรือว่าเกินล้านเพราะว่ามูลค่าการท่องเที่ยวของตรังในปี51 61นี่ประมาณ 7,000 ล้านก็ถือว่าใกล้เคียงครับนะเราก็มาเจอโควิดนี่แหละมาเจอโควิดก็วูบนะครับแต่ก็อยากจะชวนทิบดอนหรือว่าชวนท่านฟังมองว่าในการผลิตเชิงเกษตรไม่ว่าจะเป็นนาหรือว่าพะมงมันก็เป็นเรื่องของพื้นฐานแต่ถึงที่สุดถ้าเรามีระบบของการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยมันก็จะหนุนเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราให้มันไปด้วยกันได้นะครับครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วการผลิตหรือตัวจะให้เกษตรกรชาวนาทำเขาเรียกอะไรแบบดั้งเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับความหมายก็คือถ้าไม่ตอบโจทย์ในความหมายคงเขาเรียกว่าถ้ามันสามารถจะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากกว่านี้ได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันคงต้องชวนปรับเปลี่ยนวิธีคิดมีมุมมองเรื่องไม่ใช่แค่ทำนาแล้วได้ข้าวแล้วก็จบใช่ไหมครับมันเรื่องราวของการเพิ่มมูลค่าเรื่องราวที่อาจจะต้องมาคิดเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวเพราะตอนนี้บางแห่งนี่ตอนนี้ร้านกาแฟในสวนยางร้านสวนปาล์มคือทุกที่ที่มีวิถีมีเรื่องราวมันสามารถจะเพิ่มมูลค่าวิธีคิดในเชิงการเป็นผู้ประกอบการอะไรเหล่านี้ครับคิดว่าโดยเฉพาะชาวนาหรือคนรุ่นใหม่ๆที่กลับมาบ้านด้วยเงื่อนไขโควิดหรืออะไรก็ดีมันอาจจะเป็นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สามารถจะมาต่อยอดจากต้นทุนที่มีอยู่เดิมได้แล้วก็นาเนี่ยเชื่อว่าก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ถ้ามันต่อยอดเชื่อว่ามันจะไม่ได้เป็นถูกนาที่เขาเรียกอะไรครับหลงลืมนะครับหรือว่าเอาไว้หลังๆนะครับสามารถทำให้นามันเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าของมันอยู่ได้ตรงนี้ครับสำคัญท่านฟังครับว่าจุดที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตำรามันไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาครับมันไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยนะแต่มันอยู่ในภาคสนามที่เครือข่ายภาคประชาสังคมคนจิตอาสาคนอาชีพทำนาแล้วก็เจ้าหน้าที่เกษตรจนประธานก็ลงไปชุลมุนกันอยู่ปรึกษาหารือกันสร้างกระบวนการยกระดับสร้างกระบวนการหาทางออกแล้วเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาที่เราเห็นอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนี่คือกระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันก็ต่อยอดมาจากคุมนักพัฒนาจังหวัดตรังที่เสนอว่าตรังคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะต้องสร้างรากฐาน5ดีดีที่1ก็คืออาหารต้องดีอาหารดีมันก็โยงมาสุขภาพดีหรือว่าสร้างสุขภาพดีควบคู่อาหารดีก็จะทำให้กระบวนการผลิตกระบวนการทางสังคมเนี่ยมันก็จะดีไปด้วยครับนะครอบครัวชุมชนดีการเรียนรู้ดีถึงที่สุดมันก็ต้องมาตอบโจทย์เรื่องอาชีพรายได้เศรษฐกิจมันต้องไปด้วยกัน5อย่างก็กลุ่มกระบวนการคิดพัฒนาก็ขายความคิดนี้ว่าตัง5ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นชัดกระบวนการท่าประชาสุขภาพที่ว่าภาคชุมชนสังคมภาคราชการการเมืองทั้งท้องถิ่นในระดับชาติแล้วก็ภาควิชาการวิชาชีพวิชาการวิชาชีพที่มีฐานของคุณธรรมจริยธรรมกำกับราชการที่มีจรรยาวิชาชีพและจรรยาบรรณกำกับภาคสังคมที่มีเรื่องของศาสนธรรมเรื่องของกติกาหลักธรรมฐานะกำกับเพราะนั้นถ้าสามฝ่ายนี้ยืนอยู่บนหลักแล้วก็พยายามมาร่วมกันสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องของนาข้าว
ตรังหรือมัตติสมัชชาโรวาตรังย่างปีที่8ก็เห็นความเติบโตอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับภาคส่วนวิชาการภาคส่วนทั้งเป็นองค์กรและก็บุคคลนะครับใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนำร่องที่ยอมเสียสละตัวเองนะครับอย่างกลุ่มครูมาดีนำมือดีเนี่ยเสียสละตัวเองผลักดันทำนาอินทรีย์นำร่องแปลงใหญ่แล้วก็กลายเป็นนาอินทรีย์แปลงใหญ่ระดับชาติไปแล้วพูดถึงนาอินทรีย์ของตังพื้นนามาเพียงไม่กี่ปีก็ขึ้นไปอยู่แถวหน้าณเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ทำเรื่องของนาอินทรีย์อยู่ต่อไปตอนนี้มีการก่อตัวเป็นสมาพันธ์กับกิจกรรมยั่งยืนโดยทีมทางวิสาหกิจชุมชนของโรงขั้วนายโกปีหรือว่าทางน้องเอกมานิตเนี่ยเอกมานิตช่วยพันธ์ก็กำลังผลักดันเรื่องสมาพันธ์กิจกรรมยั่งยืนซึ่งใช้กรอบของการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ SDG แล้วมาต่อด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับรองคุณภาพอย่างเป็นระบบหรือว่า PTS เข้ามาก็คิดว่าตังของเราเนี่ยจะเติบโตไปข้างหน้านะครับครับก็เป็นอีกจะเรียกว่าทั้งมีทั้งเรื่องราวนะครับวันนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องราวโดยเฉพาะวิธีนาข้าวนะครับเห็นเส้นทางการขยับกับเคลื่อนนะครับการเติบโตที่ก็เรียกว่าเป็นก้าวย่างที่ท้าทายนะครับทำยังไงให้เรื่องข้าวเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรนะครับกำลังสำคัญนะครับที่จะทำให้คนตรังมีสุขภาพสุขภาวะนะครับอันนี้อันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกความคิดปลูกศรัทธาความมุ่งมั่นแล้วก็ความเชื่อมั่นในความงามของวิถีวัฒนธรรมชุมชนก็ต้องสร้างต้องปลูกต้องสร้างอาจจะต้องฝังลึกไปในวิถีชีวิตจิตวิญญาณของคนที่ขับเคลื่อนมันก็เหมือนกับศิลปินเพลงของคาราวานที่เขาบุกเบิกในเรื่องของการแสวงหาของสังคมให้มันดีขึ้นเพื่อความสุขของสันติสุขสันติภาพของสังคมหรือว่าเหมือนกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคนที่มีหัวใจทุ่มเทฟื้นฟูในเรื่องของรักสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศต่อเนื่องจากรุ่นนี้ไปรุ่นต่อๆไปเหมือนกับครูวิโรจน์นะครับศิวราพันธ์ที่จากไปแล้วเนี่ยท่านก็ทุ่มเทที่อยากเห็นสิ่งแวดล้อมของตรังเขาป่านาลีเมืองนะครับมีระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วมันก็กำลังต่อยอดไปสู่เรื่องของกรีนของอันดามันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยคนที่มีความมุ่งมั่นความศรัทธาแล้วก็ร่วมกันสร้างต้องคิดแล้วก็ต้องทำนะครับต้องตื่นรู้แล้วก็ต้องตื่นดำคู่กันไปนะครับก็ด้วยความเชื่อมั่นนะครับครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะโดยเฉพาะเรื่องราววิถีนานะครับก็มาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังนะครับพบกันนะครับในสัปดาห์ต่อไปกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรคงต้องมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ต้องนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับประทับ
ดวงใจอย่าได้ลืมสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามันคงจิตใจก้าวไปสรรสร้างความดีเพื่อนเอ๋ยเคยร่วมสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่นานหรอกนะเราคงได้มาพบกันไม่มีสิ่งใดขวางกันเพราะเรามันในสัญญาหากแผ่นดินไม่ฝังกายจะสุขจะทุกข์เพียงใด